ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสพี่บอยคะเดี๋ยวพี่บอยเอาผักแป๊บนึงใครโทรมาพี่บอยทำงานอยู่ค่ะแค่นี้นะคะจะทำแบบนี้กับบอยนั้นได้แต่บอยนี้ไม่ควรนะคะเราทำยังไงรวบหัวเราก็เลยตั้มเขาเนี่ยคือสุดท้ายสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเต็มปากเต็มคำวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณแม่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยขอบคุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพูดวันนี้ฉันพาเธอมาแดดรำไรรำไรฉันกลัวเธอร้อนเหมือนกันนะฉันว่าแต่ถ้าเป็นเพื่อสุขภาพแม่ยอมใช่เพราะว่าผู้หญิงท้องอะฮิปโปไม่เคยท้องแม่เคยท้องอันนี้ไม่ได้ท้องเหรอเนี่ยแม่หนูอุ้มอยู่ไม่เอาน่ะนี่ท้องจริงๆและผู้หญิงผู้ชายอะผู้ชายค่ะว่าฉันจะพาชมพู่มาทานผักอ๋อเหรออ๋อนี่วันอาทิตย์นี้เขามีชื่อว่า Belief Farm โอ้ผักนี่ก็ดูสวยนะดีนะจ๊ะโอ้ยตายสุดอย่างนี้ยังกินไม่ได้ต้นยังเล็กโอ้ยนี่หนูว่ามันต้องโตอ้าวนี่ไงมาแล้วคุณบอยสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะบอยบอยว้ายชื่อเหมือนผัวเลยอ่ะผัวพี่ก็ชื่อบอยเหรอใช่เลยค่ะคนละบอยค่ะคนละบอยนะคะบอยของเธอน่าจะจำไม่น่าพลาดนะกลางวันแสกๆหลงขนาดนี้พาเราไปเดินดูผักแปลงที่กินได้ก่อนดีไหมเออไปตรงไหนฉันว่าเทปนี้ออกนะชมพู่เธอมีปัญหากับสามีเธอแน่เลยไม่มีจะบอกเลยว่าทุกวันนี้สามีชินมากขอโทษนะคะผักมันมีหลายสีเหลือเกินเดี๋ยวไม่เข้าใจค่ะตัวนี้ชื่อ Red Oak ครับ Red Oak ล่ะ Yellow Oak ล่ะไม่มีแม่อ๋อไม่มีอ้าวก็แหมก็เราใส่เหลืองอะเนาะเราก็ต้อง Yellow บ้างอะไรบ้างเอ๊ะเราไม่ต้องใช้ดินเหรอคะไม่อยู่ในดินแล้วครับเราลัดวงจรขึ้นมาเพราะว่าในดินเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนตายแล้วพู่อ้าวลากออกมาเลยดึงอย่างนี้เลยตายแล้วเราจับกลับเข้าไปยังไงล่ะโทรสงสารพู่จับซินิ่มจังเลยอ่ะนิ่มกว่าหน้าน้องอีกอ่ะไปจับผักจับผักอ๋อนิ่มจังเลยอ่ะบอยคะบอกคุณชมพู่หน่อยสิเขาท้องเขาควรกินผักเยอะๆผักมันมีกี่ชนิดครับผักอะไรบ้างมีผักคอสนะครับผักคอสครับต่อมาตัวนี้บัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดเป็นยังไงอ๋อเขารู้จักใช่ไหมบัตเตอร์เฮดเป็นหัวเนยไงอ๋อบัตเตอร์เฮดหัวเนยแผงนี้เราควรปลูกต้นแบบเดียวกันหรือปลูกหลายๆเมล็ดได้ตอนเขาเป็นต้นเล็กๆเนี่ยเราจะแทบแยกไม่ออกอ๋อมันจะสับสนนี่ไงตอนเล็กๆเวลาปลูกเวลาเลี้ยงดูไม่ได้จับแยกมันเลยสับสนนี่ไงแม่ว่าแล้วไม่น่าทักเขาเราอะเราไม่น่าทักคนอื่นต้นเราขายไหมเวลาเราขายเท่าไหร่คะผมขายอยู่ที่ขีดละ12บาทขีดละ12บาทมาจิบมาเลือกเอาเลยแถวนี้เขาเรียกอะไรนะคะเป็นรังสิตคลอง3รังสิตคลอง3คุณมีดีลิเวอรี่ป่ะมีผ่านไลน์แมนครับผ่านไลน์แมนด้วยมันขี่มาถ้าสมมติยกโทรศัพท์แล้วบอกมารับที่บีลีฟฟาร์มมีไลน์ไหมหลายส่วนตัวเออใช่เดี๋ยวเผื่อจะสนใจทำฟาร์มแบบนี้ในอนาคตสุขภาพกำลังมาไลน์แมนเหมือนกันไลน์แมนเหมือนกันนี่ไลน์เหมือนกันเริ่มไลน์ละเฮ้ยไม่ใช่นะน้องไลน์พี่ไม่เกี่ยวทาครีมไม่ทันพี่บอยคะเดี๋ยวพี่บอยเอาผักแป๊บนึงใครโทรมาพี่บอยทำงานอยู่ค่ะแค่นี้นะคะคนละบอยค่ะอาจจะทำแบบนี้กับบอยนั้นได้แต่บอยนี้ไม่ควรนะคะพี่บอยไปทำกับข้าวดีกว่าเอาผักไปเถอะค่ะเดี๋ยวป่านนี้แย่แล้วค่ะลูกค้าโทรมาสั่งผักยายชมพู่วีนเขาหนีไปแล้วลูกค้าเนี่ยความรู้สึกทันทีที่รู้ว่ามีลูกดีใจไหมดีใจใช่ไหมดีใจที่มีลูกด้วยดีใจที่อันนี้อร่อยด้วยดีใจหลายอย่างเหรอพู่อุ้ยพี่พู่ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิไปบอกเขาว่าอะไรว่าเราท้องอ่ะหรือมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรนะพี่ใช่เดินไปยังไงเดินไปบอกยังไง
ทำไงเขากินได้หมดก่อนอาจารย์เต็มปากขนาดนั้นตอนท้องไม่ได้บอกตอนท้องอาทิตย์ตรวจเนี่ยไปวางไว้ข้างเตียงเขาก็ตื่นมาเห็นก็ดีใจก็โทรมาร้องไห้กับเราก็แบบว่าเอ้ยลูกมาแล้วเขาเป็นพ่อแล้วลูกคลอดวันไหนอะไรยังไงเขาอยากมีลูกมากเขาอยากมีก็ถึงจังหวะกันพอดีอ่ะคือบอยกับเราเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่หนูเข้าก่อนบ่ายไม่คิดในหัวเลยว่าจะกินเขาแล้วช่วงนั้นอะช่วงที่หนูมีปัญหาความรักเนี่ย มันจะมีช่วงที่หนูแบบกลับไปกลับมาคือเขาเมื่อง้อแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปเจ็บอีกแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแย่จังเลยเขาว่าเป็นคนแรกที่เราส่งไปในไลน์กลุ่มว่าอยากออกจากสถานที่ตรงนี้มีใครก็ได้มารับที่ขับรถไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนแรกที่มารับเราไปอยู่คอนโดเขาลูกหมอลูกหางหรอแต่เขาให้เราไปอยู่คอนโดเขาแต่เขาว่าออกไปอยู่ข้างนอกมาแล้วทำไมจะไม่บอกเขาเราก็อยู่ด้วยกันก็ได้ก็มีช่วงวันหลังๆนี่แหละอาจารย์ที่แบบว่าอยู่ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าก็มาอยู่ด้วยกันนี่แหละหายเศร้าละไม่เป็นไรละแล้วตอนนั้นที่เริ่มรู้สึกว่าหุยเขาก็ดูแลเราดีแล้วเขาก็เหมือนมีใจกับเรานะวุ้ยเอ้ยเขาชอบเราเปล่าวะเขารักเราเปล่าวะไม่มันไม่แสดงออกเลยมันไม่สื่อสารอะไรให้เห็นเลยอะเราทำยังไงรวบหัวเราก็เลยปั้มเขาในคืนสุดท้ายผู้หญิงจริงหงุดหงิดอาจารย์ไม่จับมือก็ไม่จับจริงเหรอไม่ทำอะไรเลยเราก็เลยตอนผู้จัดการเขาไม่ขัดขืนเลยเหรอเนี่ยเราก็ไม่ต่างกันเราก็ไม่ต่างกันไม่ได้ปฏิเสธอะไรอ่ะมันก็ห่อหมกไปเลยใช่ไหมก็ตายแล้วเริ่มจากก็เริ่มจากจับมือไม่ได้เป็นปฏิเสธแล้วไก่สรุปคำถามที่ถามว่าจ้องจะฮุบสมบัติไหมเมื่อรวบหัวรวบหางเขาแล้วเราก็จ้องจะฮุบสมบัติอาเป็ดอยู่ค่ะแน่นอนค่ะใช้ได้ค่ะน่ารักอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยแอบคบกับคนในวงการไหมคะเคยใช่คนที่เคยออกรายการเราไหมชื่อแท็กพลันยูไม่ใช Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดชาปลากระพงทอดกรอบเริ่มจากเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำปลากระพงลงคลุกกับแป้งให้ทั่วสลัดแป้งออกเล็กน้อยนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ใส่กระชายซอยเป็นเส้นชอบพริกไทยสดใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าสามสีหั่นแฉลบและใบกะเพราผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมและซีอิ๊วขาวให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดฉ่าราดบนตัวปลากระพงทอดกรอบโรยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้เรามีเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดย Walls ผงกะหรี่ตราปืนไข่ขั้นแรกหมักเนื้ออกไก่เลาะหนังกับ Walls ผงกะหรี่ตราปืนไข่พริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำคนผสมให้เข้ากันนำเนื้ออกไก่ที่หมักไว้ลงชุบแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้โดยทอดใช้ไฟปานกลางจนอกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มละลายบนขนมปังเบอร์เกอร์ให้ทั่วจากนั้นนำไปจี่จนได้สีสวยตามชอบกวางฟิเลไอซ์เบิร์กมะเขือเทศหั่นแว่นหอมหัวใหญ่สีแดงลงบนขนมปังเบอร์เกอร์ที่เตรียมไว้วางอกไก่ทอดและเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นปิดด้วยขนมปังเบอร์เกอร์อีกชิ้นเสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายทอดน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอลส์ผงกะหรี่ตราปืนไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี